วันนี้อยากจะนำพระชนะพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับเราผมเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับเราเสมอวันนี้ขอให้ทุกคนได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เอเมนไหมครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระชนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับในมาระโกบทที่4ข้อ35ถึง41เดี๋ยวเราอ่านสลับกันนะครับมาระโกบทที่4ข้อ35ถึง41เย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านให้อธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์และท่ามกลางพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และหลายคนที่กำลังดูคำเทศนาทางออนไลน์เรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับเราเสมอๆเรารู้ว่าท่ามกลางพายุหนักนั้นพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้ขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติสูงสุดผ่านถ้อยคำการเทศนาขอองค์พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสกับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เพียงแค่เราจะเป็นผู้รับฟังที่ดีแต่เราจะเป็นผู้ที่ฟังแล้วกระทำตามและให้เกิดผลชีวิตขอพระเจ้าประทรงอวยพรผู้ที่มีความเชื่อเมื่อพระชนะตกไปในใจให้เกิดผลร้อยเท่าพันทวีในชีวิตของเขาให้ชีวิตของเขาสูงเด่นขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ยกชูให้ชีวิตของเขาได้รับการนำทิศนำทางเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนกับผู้ที่เป็นเข็มทิศให้กับชีวิตของเขาขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์และขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระเยซูในที่สูงสุดขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครั้งที่แล้วผมเทศนานะครับแต่งตัวเป็นนักวิ่งมาเพราะว่าเทศนาเกี่ยวเรื่องด้านกีฬาการวิ่งไปวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะแต่งตัวเป็นกะลาสีเรือมาเพราะว่าพระเยซูประทับอยู่ในเรือนะครับแต่หาชุดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรพี่น้องครับมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งคนนั้นชื่อว่าแรมบังฮาเมนซูฟานเรนเขาเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมในปีคศ1606เขามีอายุถึงวันที่4ตุลาคศ1669แรมบังนั้นเป็นจิตรกรที่มีความสามารถเป็นจิตรกรที่มีความรู้ดีและเป็นช่างพิมพ์ในประวัติศาสตร์ศิลปะของยุโรปเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของโลกในสมัยนั้นแรมบังนั้นได้เขียนภาพภาพหนึ่งชื่อภาพว่าพระคริสต์ท่ามกลางพายุโดยภาพนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระชนะพระเจ้าตอนนี้ก็คือพระธรรมมาระโกบทที่40ที่บอกว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพี่น้องครับเมื่อเขาอายุ27ปีเขาวาดรูปทิวทัศน์ท้องทะเลชื่อว่าพระเยซูคริสต์อยู่ท่ามกลางในทะเลสาบกาลิลีภาพของแรมบังนั้นโดดเด่นมีแสงเงาที่ดีมีการเน้นลวดลายที่ดูแล้วสวยงามมากเห็นเรือลำเล็กที่กำลังจะแตกอยู่ท่ามกลางพายุใหญ่น้ำทะเลคลื่นซัดเกลี้ยกาดมากขณะที่เหล่าสาวกกำลังพยายามต้านคลื่นลมอยู่นั้นพระเยซูกับนอนสงบนิ่งอยู่ในเรือแต่ที่ประหลาดที่สุดก็คือว่าในเรือนั้นกับมีสาวกถึง13คนผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกจริงๆแล้วในพระวจนะบอกว่ามีสาวกเพียงแค่12คนแล้วคนที่13นั้นเป็นใครเล่าผู้เชี่ยวชาญเมื่อได้ตรวจสอบในงานด้านศิลปะก็ลงความเห็นว่าคนที่13นั้นอาจจะเป็นแรมบังก็ได้ที่เขากำลังเอาตัวของเขาเองไปอยู่ในเรือด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระธรรมมาระโกเป็นพระธรรมที่อธิบายบทเรียนที่สำคัญสำหรับชีวิตของเหล่าสาวกที่ว่าพระเยซูคือผู้ใดและพระองค์นั้นทรงกระทําสิ่งใดได้บ้างขณะที่พวกเขากำลังว้าวุ่นอยู่แต่พระเยซูนั้นกลับนอนหลับสบาย
หลังจากที่พระเยซูทำให้พายุสงบแล้วพระองค์จึงถามคำถามหนึ่งที่สำคัญบอกว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือเราเองในฐานะที่เป็นผู้เชื่อณปัจจุบันเราสามารถเอาตัวของเราเองเข้าไปแทนหรือเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หรือเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเพื่อเราจะเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเช่นเดียวกันไปพร้อมกับสาวกพี่น้องครับผมไม่รู้ว่ามีใครในที่นี้เคยลงเรือหรือเคยทำงานที่เกี่ยวกับเรือที่มีคลื่นซัดที่มีพายุใหญ่บ้างมีใครไหมครับที่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมีหลายท่านอยู่หรือท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์ลงเรือหรือท่านอาจจะมีประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นรถหรือทำอะไรก็แล้วแต่หรือกรณีเช่นขึ้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินมันตกหลุมอากาศพี่น้องครับถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์นั้นผมเชื่อเลยว่าท่านไม่ต้องมีของประทานการอธิษฐานท่านไม่ต้องมีของประทานอะไรแต่ท่านจะเป็นคนอธิษฐานหนักแน่นเต็มทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโอ้พระเจ้าช่วยลูกด้วยโอ้พระเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพี่น้องครับเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีเลยพี่น้องว่าจริงไหมครับไม่ต้องรอให้พระองค์ประทานของประทานกายอธิษฐานได้เลยท่านอธิษฐานอย่างร้อนรนตีอกชกตัวแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจพี่น้องมันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ที่น่าสนใจก็คือมันเหมือนกับชีวิตของเราบางคนบางครั้งชีวิตของเราก็ดูดีก็คือเป็นแบบนี้แหละแต่แล้วจู่ๆก็มีพายุกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเราท่านอาจจะทำงานในบริษัทของท่านเป็นพนักงานที่ร้อนรนมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนอาจจะเป็นพนักงานขายที่กำลังทำยอดขายได้ดีแต่บังเอิญว่าเศรษฐกิจนั้นไม่ดีแล้วบริษัทต้องปลดพนักงานแล้วคนนั้นก็คือเราและเราก็ถามว่า why ทำไมต้องเป็นฉันพระเยซูทำไมต้องเป็นเราบางครั้งชีวิตครอบครัวเราอยู่สุขสบายบังเอิญว่าหรือไม่บังเอิญคู่สมรสของเราไปตรวจสุขภาพเจอโรคร้ายบางอย่างที่หมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวเราเกิดความคิดบอกทำไมต้องเป็นครอบครัวของเราด้วยบางครั้งเรื่องลูกของเราพยายามเลี้ยงลูกอย่างดีเลี้ยงลูกให้เขาเข้าโรงเรียนที่ดีสอนเขาในทางที่ดีของพระเจ้าพี่น้องครับแต่เราต้องกลับมาเสียใจอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ความจริงว่าลูกกำลังตัดสินใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องลูกของเรากำลังตัดสินใจไปในทางที่ผิดเรารู้สึกเสียใจเพราะเรากำลังทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปในชีวิตของลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเรือชีวิตของเรากำลังเจอพายุวันนี้เรือชีวิตของเรากำลังเจอพายุและเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าคนในคริสตจักรส่วนใหญ่เก็บความรู้สึกเก่งพระเจ้าบอกให้ชื่นชมยินดีพระเจ้าบอกให้ขอบคุณพระองค์และเราก็ชื่นชมยินดีเมื่อเรามาคริสตจักรแล้วเราก็ชื่นชมยินดีเมื่อเรามานมัสการพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายคนชื่นชมยินดีเพราะว่าหัวสมองสั่งให้ชื่นชมยินดีแต่ไม่ได้มองจากใจจริงๆแต่ใจข้างในท่านอาจจะว้าวุ่นเกิดความกลัวเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่เพราะว่าต้องมาในชุมชนแล้วเพราะเรามีหน้ามีตาเราต้องแสดงอาการว่าเรากำลังชื่นชมยินดีอยู่แล้วปิดบังไว้อยู่ในใจของเราพี่น้องครับวันนี้เราไม่ได้เป็นคนเลือกพายุแต่พายุอาจจะเลือกท่านเรือของท่านกำลังอยู่ในพายุผมว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ฟังคำเทศนาอยู่ทางผ่านช่องทางใดๆหรือในที่ประชุมนี้ถ้าท่านกำลังเจอพายุชีวิตแบบนี้ผมอยากให้ท่านจดจำอย่างน้อยสองสิ่งนี้ไปด้วยกันในคำเทศนาที่ชื่อว่าเรือแห่งชีวิตเราจะพาเรือแห่งชีวิตของเราที่เรากำลังเจอปัญหาที่เรากำลังเจอภาระที่เรากำลังเจอคลื่นซัดเข้ามาในทุกทางแล้วเราจะผ่านไปได้ยังไงขอให้ท่านจำสองสิ่งนี้เท่านั้นประการที่หนึ่งก็คือว่าท่ามกลางพายุพระเจ้ายังคงสถิตอยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและสถิตอยู่ที่นั่นท่ามกลางพายุแห่งชีวิตของท่านพระองค์อยู่ในเรือลำนั้นลำเดียวกันกับสาวกลำเดียวกันกับเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระเจ้ายังอยู่กับเราหลายคนอาจจะคิดบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะพระองค์ถ้าพระเยซูอยู่กับเราจริงๆทำไมถึงมีพายุถ้าพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราจริงๆมันต้องไม่มีพายุสิทะเลมันต้องสงบคลื่นชีวิตมันต้องสงบพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยสัญญาแบบนั้นผมอยากจะบอกความจริงกับท่านว่ามันไม่จริงเลยพระเยซูไม่ได้บอกว่าเมื่อเราพบกับพระองค์เมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราจะไม่เจอปัญหาอะไรแต่พระองค์บอกว่าอะไรครับจงเข้มแข็งและ
กล้าหาญเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกนี้แล้วนั่นหมายความว่าเรายังเจอปัญหาอยู่เรายังเจออุปสรรคอยู่พระเยซูไม่เคยสัญญาว่าถ้ามาหาพระองค์แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นและไม่มีพายุอีกเลยความจริงก็คือว่าพระเจ้าไม่เคยสัญญากับเราว่าพระเยซูอยู่บนเรือลำเดียวกันกับเราแล้วพระเยซูจะไม่ทำให้เราหวั่นไหวแต่สิ่งที่พระองค์สัญญาก็คือว่าพายุจะไม่ทำให้คุณจมเห็นไหมครับพระเยซูพระเจ้าจะไม่ทำให้เราจมแต่เราต้องผ่านพายุไปให้ได้พระเจ้าอยู่กับเราไม่มีสิ่งใดพรากเราไปจากการทรงสถิตของพระเจ้าได้พี่น้องครับหลายคนพลาดประเด็นที่สำคัญนี้คือเราเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยจริงๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะวิธีคิดและพฤติกรรมของเรานั้นแสดงออกว่าเราเป็นแบบนั้นเหมือนกับสาวกเขายังไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ารู้แค่ว่าเป็นพระอาจารย์ในพระคัมภีร์ตอนนี้เขาเรียกพระเยซูว่าพระอาจารย์เขาเห็นพระเยซูออกไปสั่งสอนไปเทศนาสั่งสอนและในความคิดเขาบอกโอ้คนนี้คือองค์พระเยซูเทศนาดีนะสั่งสอนดีนะเขารู้ว่าสอนดีเขารู้ว่าสอนแตกต่างจากธรรมอาจารย์ในสมัยนั้นเกิดความแปรปรวนใจแต่เขารู้แค่ว่านี่คือพระอาจารย์เหตุผลที่เขารู้ว่าพระเยซูคือพระอาจารย์จึงทำให้เขาเกิดความกลัวพฤติกรรมที่เขาแสดงออกคือเขาก็วิ่งวุ่นวายเมื่อมีพายุเข้ามาวิ่งวุ่นวายว่าจะทำยังไงดีใบเรือจะดึงขึ้นดีไหมน้ำก็เข้ามาแล้วช่วยกันตักน้ำออกไปไหมพี่น้องเขามีความกลัวและพฤติกรรมเขาคือวุ่นวายกับพายุที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้สัมผัสว่านั่นคือพระเจ้าแต่เขารู้แค่ว่านั่นคือพระอาจารย์จนกระทั่งพระองค์มาห้ามพายุเขาจึงเกิดคำถามในใจบอกว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอพายุและลมจึงเชื่อฟังท่านจากความรู้ที่บอกว่าเป็นแค่พระอาจารย์เกิดคำถามใหม่ในชีวิตไม่น่าใช่แค่พระอาจารย์แล้วนะเป็นใครหนอพี่น้องเขาเริ่มรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่พระอาจารย์ที่เขาคิดเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พี่น้องแล้วความคิดและพฤติกรรมของเราล่ะเป็นอย่างไรเมื่อเรือชีวิตของเราอยู่ในพายุเราเริ่มอยากให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามใจเราเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราวิ่งเข้าไปหาพระองค์เลยพระองค์ทำไมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกับสาวกในตอนนี้ในข้อที่38ที่บอกว่าเพราะส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์และทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงพวกเราหรือพวกเรากำลังจะพินาศไปต่อว่าพระเยซูอีกไงพระเยซูทำไมทำแบบนี้ไม่ห่วงเราหรือชีวิตของเราไม่ห่วงเราหรือเราอยู่คนเดียวเราเจอปัญหาแบบนี้เราอยู่คนเดียวพี่น้องนั่นคือวิธีคิดและพฤติกรรมที่เราแสดงออกผมเรียกวิธีคิดและพฤติกรรมนี้ว่าการจำกัดพระเจ้าตามที่เราต้องการหลายคนเมื่อเจอปัญหาชีวิตเข้ามามักจะอธิษฐานบอกว่าขอพระเจ้าช่วยให้เราพ้นสิ่งนี้ไปพ้นสิ่งนั้นไปพี่น้องวันนี้ผมอยากจะปรับมุมมองความคิดของท่านและพฤติกรรมของท่านใหม่หลายครั้งเรามีมุมมองตามใจที่เราอยากจะให้เป็นมากกว่าการเชื่อวางใจในพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เป็นจากพระเจ้าที่เราต้องการเราต้องเปลี่ยนไปเป็นพระเจ้าที่เราแสวงหาว่าพระองค์เป็นอย่างไรไม่ใช่พระเจ้าที่เราต้องการอยากให้พระองค์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ความคิดของท่านไม่สามารถเปลี่ยนพระเจ้าได้เพราะพระองค์เป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์เป็นวันนี้วันนี้และสืบไปพระองค์ก็ยังเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมดังนั้นจึงเป็นเหตุว่าทำไมท่านไม่สามารถผ่านปัญหาไปได้ด้วยกำลังใจและได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะท่านอยากให้พระเจ้าเป็นอย่างที่ท่านคิดพี่น้องงงไหมครับหลายคนงูกัดกันสองตัวก็คืองงเวลามีปัญหาเรามักจะให้พระองค์มาเป็นอุปกรณ์พระเยซูช่วยยกปัญหานี้ออกไปหน่อยพระเยซูช่วยธุรกิจข้าพเจ้าด้วยพระเยซูช่วยเรื่องการเรียนข้าพเจ้าด้วยพระเยซูช่วยครอบครัวข้าพเจ้าด้วยพระเยซูช่วยลูกของข้าพเจ้าด้วยเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนรู้การทรงสถิตของพระเจ้าเลยพี่น้องครับอย่าพลาดประเด็นเหมือนอย่างที่สาวกพลาดในตอนนี้อย่าให้พระเยซูเป็นเพียงแค่ผู้ที่ทำอะไรตามใจเราเท่านั้นถ้าท่านไม่ได้รู้จักพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็น
ความกลัวจึงเกิดขึ้นความกลัวจึงเกิดขึ้นในใจของท่านวันนี้ผมอยากจะให้ท่านหันมามองปัญหาพายุในชีวิตของท่านท่านกำลังเป็นคนนั้นหรือไม่ที่มีความคิดและพฤติกรรมที่ให้พระองค์เป็นแค่อุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้และท่านก็รู้สึกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าแต่ความคิดของท่านยังรู้แค่ว่าพระเยซูคือผู้ที่อวยพระพรเราแต่ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงสถิตอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงกลัวในทุกสถานการณ์ที่ท่านเจอพี่น้องครับความกลัวนั้นจึงกัดกินจิตใจท่านหลายครั้งทำไมเราเจอปัญหาและเราเห็นเงามืดอยู่ข้างหน้าเราเสมอๆเลยพี่น้องชีวิตหลายคนเป็นแบบนั้นเหลือชีวิตของท่านเป็นแบบนั้นท่านมีเงามืดอยู่ข้างหน้าท่านเสมอๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท่านหันหลังให้พระเจ้าวันนี้ถ้าแสงไฟที่ส่องมาถ้าเราหันหน้าให้แสงไฟเงามันจะอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเราหันหลังให้แสงไฟเงามันจะอยู่ข้างหน้าถ้าพระเยซูเป็นแสงสว่างในชีวิตของท่านเดินไปหาพระองค์สิครับอย่าหันหลังให้พระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้ถ้าเราเดินเข้าไปหาพระเจ้าพึ่งพาในการทรงสถิตของพระองค์เมื่อเราเดินเข้าหาแสงไฟความมืดมิดเงาชีวิตมืดมันจะอยู่ข้างหลังท่านแต่ถ้าวันนี้ท่านหันหลังให้แสงไฟความมืดมิดเงามืดก็จะอยู่กันหน้าท่านเสมอตลอดไปวันนี้จงเดินเข้ามาหาพระเจ้าวันนี้จงแสวงหาพระเจ้าวันนี้จงให้เรือชีวิตของท่านหันไปที่พระองค์เอเมนไหมครับไม่ใช่หันไปที่ให้พระเจ้าทำอะไรให้เราแต่หันไปพักพิงในพระเจ้าพี่น้องเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งวุ่นวายแต่อีกฝ่ายหนึ่งหลับสบายแปลกมากทำไมเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสอนให้เราเห็นพระคัมภีร์บอกชัดเจนในสดุดีบทที่46ข้อ1พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฮีบรูบทที่13ข้อ5บอกว่าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยและสดุดี23ข้อ4ได้บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพเจ้าข้อนี้พูดอย่างชัดเจนวันนี้อย่าให้พายุทำให้เราสงสัยการทรงสถิตของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้ปัญหาทำให้เราสงสัยการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าอยู่ในเรือหรือเปล่าแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าท่านสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในเรือชีวิตของท่านไหมหรือท่านเพียงแค่สัมผัสแค่ว่าอยากให้ปัญหามันหายไปแต่ลืมสัมผัสพระเจ้านั่นคือแหล่งที่สำคัญที่ท่านต้องวิ่งเข้าหานั่นคือแหล่งสำคัญที่ท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของท่านเดินเข้าหาพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างๆว่าเมื่อมีปัญหาเดินเข้าหาแสงสว่างแล้วท่านจะผ่านไปได้ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเอเมนไหมครับเมื่อมีปัญหาท่านวิ่งหามนุษย์ก่อนหรือหาพระเจ้าก่อนขอให้ท่านตอบตัวเองเมื่อมีปัญหาท่านอยากรู้จักพระเจ้าผ่านปัญหาหรืออยากให้พระเจ้าอวยพระพรท่านให้ผ่านปัญหาก่อนท่านตอบท่านเองนั่นคือสิ่งแรกที่ผมอยากหนุนใจท่านพระองค์ยังทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายขอให้ท่านมั่นใจเหมือนสดุดี23ข้อ4ที่บอกว่าข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆแต่สาวกกับกลัวเรารู้ได้ไงว่าเขากลัวเพราะพระเยซูถามเขาบอกว่าพวกเจ้าทำไมถึงกลัวเรารู้เลยว่าสาวกกลัวนั่นหมายความว่าเขายังไม่รู้ว่าเขายังไม่สัมผัสว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเขาสัมผัสแค่ว่านี่คือพระอาจารย์คำถามที่สำคัญคือความลึกซึ้งท่านที่รู้จักพระเจ้าระดับใดแล้ววันนี้ถ้าท่านลึกซึ้งกับพระเจ้าท่านจะพูดได้เหมือนในสดุดีที่23ข้อ4บอกว่า
เราไม่กลัวอันตรายใดๆแม้เดินในหุบเขาเงาบัจจุราชเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าพี่น้องพระเจ้ารักท่านมากพระองค์ไม่ทิ้งท่านหรอกครับอย่ากลัวเลยคนมีลูกจะรู้นะครับผมมีลูกสาวยกตัวอย่างที่นิดนึงนะครับเวลาเราอุ้มลูกหรืออุ้มเด็กเด็กเขาจะเล่นเต็มที่เลยขณะที่เราอุ้มอยู่เขาไม่กลัวว่าเขาจะตกลูกสาวผมเวลาอุ้มเขามักจะเล่นอย่างนึงก็คือเขามักจะเอ็นตัวออกไปแบบนี้แล้วให้ผมรับช่วงแรกๆเขาเอ็นไปแล้วผมก็จะรับเขาจะรับเขาพอช่วงหลังเริ่มเปลี่ยนนี้เริ่มเปลี่ยนวิธีพอเขาเริ่มเอ็นผมจะบอกว่าไม่รับ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 ผมจะบอกว่าเขาก็จะเก่งหน้าท้องอยู่นะครับโอ้ดีนะให้ลูกออกกำลังกายซิทอัพด้วยนะครับแล้วเขาก็จะดึงตัวเขาขึ้นมาผมก็จะไม่ช่วยเขาพี่น้องครับขอให้เราเป็นเหมือนเด็กอย่างนั้นแม้เราจะโอเอ็นตัวไปถึงแม้พ่อบอกว่าไม่รับไม่รับแต่ถามว่าพ่อปล่อยให้ท่านตกไหมครับพ่อไม่ปล่อยให้ตกหรอกพ่อยังอุ้มไว้อยู่ขอให้เราเป็นเหมือนเด็กเอเมนไหมครับขอให้เราเป็นเหมือนเด็กแบบนี้ขอให้ท่านวางใจพระเจ้าแบบนี้พี่น้องครับนี่คือเป็นเรื่องชีวิตของท่านกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องชีวิตของท่านกับปัญหาแต่เป็นชีวิตของท่านกับพระเจ้าต่างหากเมื่อช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราในครอบครัวของเราเจอปัญหาบางอย่างและพระเจ้าก็พูดกับผมมีปัญหาบางอย่างที่เราต้องจัดการให้ได้และเราไม่รู้จะจัดการยังไงระหว่างที่ผมนั่งทำงานอยู่นั้นพระเจ้าพูดในใจผมบอกว่าให้อธิษฐานเป็นครอบครัววันแรกผมยังไม่เชื่อพระเจ้าเอ๊ะแต่วันที่สองมาเริ่มต้องทำแล้ววันแรกยังไม่ตอบสนองพระเจ้าเพราะเรามัวแต่วุ่นติดอยู่กับปัญหาในเรื่องนั้นพี่น้องรู้ไหมครับวันที่สองผมก็เลยเรียกภรรยาและลูกมาอธิษฐานบอกว่าให้เรามาอธิษฐานด้วยกันเป็นแบบตั้งใจและอธิษฐานเป็นแบบครอบครัวจริงๆพี่น้องครับพออธิษฐานคืนนั้นวันรุ่งขึ้นปัญหาปลดปล่อยเลยบางครั้งพระเจ้าให้ปัญหามาบางอย่างเพื่อจะให้เราแก้ไขบางอย่างผมเกิดความรู้ในศึกในใจเลยบอกว่าใช่เราต้องอธิษฐานเป็นครอบครัววันนั้นผมก็เลยเอามือภรรยามาแล้วก็จับมือภรรยาแล้วก็ให้ลูกก็จับเดินมาแล้วเขาจะเอามือมาจับด้วยแล้วเขาก็จะอธิษฐานบอกอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ด้วยกันลูกสาวก็หลับตาอย่างนี้นะครับหลับได้10วินาทีก็ลืมตาขึ้นมาดูนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาก็หลับตาแล้วเราก็อธิษฐานไปพี่น้องครับพระเจ้าปลดปล่อยปัญหาในวันรุ่งขึ้นทันทีเลยบางครั้งปัญหาที่ท่านเจอคนเดียวเป็นไปได้ไหมพระเจ้ากำลังบอกว่าจริงๆแล้วคือพระองค์กำลังจะสร้างครอบครัวท่านใหม่พระองค์กำลังจะสร้างบางอย่างใหม่อย่าติดกับปัญหาแต่ให้รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านทำอะไรเห็นไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งให้รู้ว่าพระเจ้ายังอยู่ในเรือพระเจ้ายังสถิตอยู่เอเมนไหมครับประการที่สองสุดท้ายท่ามกลางพายุเป็นพระประสงค์และเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อฝึกให้เราเข้มแข็งพระองค์รู้ไหมว่าพายุจะเกิดรู้พระองค์รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรือขณะที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งในของทะเลสาบกาลิลีพระองค์รู้ใครเป็นคนชวนขึ้นเรือพระเยซูพระอาจารย์บอกว่าให้พวกเราขึ้นเรือและข้ามไปฝั่งนู้นเถิดความคิดนี้เป็นของพระเยซูที่พาเราลงเรือสาวกร่วมกันประชุมกันพี่น้องด้วยความเข้าใจแบบนี้เราพูดได้ว่าการที่พวกเขาอยู่ท่ามกลางพายุไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เขากำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าต่างหากเพราะคนที่ชวนคือใครครับพระเยซูพระเยซูชวนลงเรือพี่น้องบางคนอาจจะเริ่มโกรธพระเจ้าโอ้พระองค์รู้แล้วปัญหาในชีวิตพระองค์นี่แหละพระองค์นี่เองชวนข้าพระองค์ลงเรือมาใช่ไหมหลายคนอาจจะเริ่มคิดแบบนั้นเป็นเพราะพระองค์นี่เองที่ทำให้เกิดพายุพี่น้องผมอยากจะบอกท่านว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่การเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นนะครับการเป็นคริสเตียนคือการอยู่ในสนามรบระหว่างกองทัพความมืดกับกองทัพความสว่าง
ท่านกำลังจะเปลี่ยนชีวิตจากความสว่างมาโทษทีครับความมืดมาสู่ความสว่างพี่น้องครับเมื่อเรากำลังก้าวเข้าสู่ความสว่างบางสิ่งบางอย่างก็เริ่มจะดึงคุณกลับคืนมาเหมือนเดิมเรากำลังอยู่ในการทดสอบอยู่ในการล่อลวงอยู่ในการบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เรากลับไปสู่ชีวิตเดิมนั่นคือกระบวนการที่เกิดขึ้นพี่น้องครับแต่เชื่อเถอะว่าผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการและน้ำพระทัยที่ดีผ่านสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมครับเพราะว่านั่นคือแผนการพระเจ้าหลายคนจึงมักคิดแยกแบบนี้ว่าถ้าชีวิตเรามีความสุขสบายแสดงว่าพระเจ้าอยู่กับเราเพราะพระเจ้าอวยพรเราแต่ถ้าเรามีชีวิตตกต่ำแสดงว่าพระเจ้าไม่อยู่กับเรานั่นไม่จริงเลยผมถามนิดนึงครับพระเจ้าไม่อยู่ที่ไหนบ้างครับในชีวิตของท่านในห้องนอนพระเจ้าอยู่ไหมครับอยู่ในห้องเรียนพระเจ้าอยู่ไหมครับในที่ทำงานพระเจ้าอยู่ไหมครับอยู่บนรถที่ท่านขึ้นพระเจ้าอยู่ไหมครับบนเครื่องบินที่ท่านขึ้นบินไปพระเจ้าอยู่ไหมครับถ้าใครหาคำตอบได้ว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่ไหนช่วยมาบอกผมด้วยผมจะได้ไม่ไปที่นั่นแต่เราเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ทุกที่และที่สำคัญพระเจ้าอยู่ใกล้ๆเราพี่น้องพระเจ้ารักท่านมากพระองค์อยากจะฝึกท่านเราได้ยินพระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่ผมเส้นเดียวพระเจ้าก็เป็นไงครับทุกเส้นพระเจ้ายังนับไว้แล้วโอ้อาจารย์เบนนี่นี่พระเจ้ายิ่งรักใหญ่เลยบอกโอ้อาจารย์เบนนี่ลดภาระให้พระเจ้าเยอะเลยเป็นบุตรที่รักมากเรานับได้ง่ายมากพี่น้องครับพระเจ้ารักท่านจริงๆพระเจ้าต้องการฝึกท่านฝึกอะไรครับพระองค์เรือกำลังจะจมอยู่แล้วถ้าความคิดเขารู้ว่าเป็นแค่พระอาจารย์ลองคิดตามผมนะครับสาวกอาจจะคิดว่าอ้อพระเยซูคงออกจะมาแล้วสอนเราบอกว่าวิธีการที่จะผ่านพายุไปได้ประการที่หนึ่งดึงเรือขึ้นยกตัวอย่างดึงไอ้อะไรใบเรือขึ้นประการที่สองเราต้องเอานี่มาช่วยกันตักน้ำออกก่อนนะประการที่สามนั่นคือการสอนแบบอาจารย์เราต้องมีทักษะแบบนี้นะเราต้องมีจิตใจแบบนี้นะไม่ใช่เลยพระเยซูไม่ได้ออกมาแล้วสอนทักษะเพื่อจะให้ทำให้เรือนั้นผ่านพายุไปได้แต่พระเยซูออกมาสอนอะไรรู้ไหมครับไม่ได้สอนภายนอกแต่สอนภายในใจพระองค์ถามทันทีเลยว่าเจ้ากลัวอะไรนั่นคือถามคำถามที่อยู่ในใจข้างในอย่ากลัวเพราะเราคือพระเจ้าในที่นี้ก็คือว่าพระเจ้าต้องการฝึกเราให้กลับมามีความสัมพันธ์และเชื่อวางใจในพระเจ้ามากขึ้นผ่านเรือชิดที่ท่านเผชิญอยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจะฝึกเราทั้งหลายพี่น้องลองดูสิครับตั้งแต่สมัยปฐมกาลการที่เราห่างจากพระเจ้าไปเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้พบกับพระองค์เพราะมีความบาปพระเจ้านั้นมีแผนการเพื่อจะนำเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเสมอเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าขอให้เราทำพันธกิจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรามีวิชั่นเรามีเป้าหมายอยากทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ขอพระเจ้าประทานของประทานขอพระเจ้าประทานความสามารถข้าพเจ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ขอพระเจ้าประทานทักษะนี้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ไม่ได้ขอพระเจ้าประทานทักษะนี้ให้เถิดพี่น้องนั้นเป็นสิ่งปลายเหตุแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังจะฝึกท่านคือชีวิตภายในที่ใกล้ชิดพระเจ้าต่างหากชีวิตภายในที่อะไรครับรู้ว่านี่คือพระเจ้าไม่ใช่พระอาจารย์ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้ท่านถูกฝึกเรื่องนี้มากแค่ไหนพี่น้องผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งเหตุการณ์สถานการณ์มาให้ท่านไม่ใช่เพียงแค่ฝึกมือและฝึกท่านให้เก่งเท่านั้นแต่จุดแรกที่พระเจ้าจะฝึกให้ท่านก็คือฝึกใจของท่านที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าฝึกใจของท่านที่จะเชื่อและเข้าไปหาพระองค์เราเห็นตัวอย่างมารีและมาธาคนหนึ่งอยู่ใกล้พระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแต่คนหนึ่งกลับอยู่กับหลายสิ่งที่วุ่นวายโอ้พระองค์ข้าพระองค์ทำหลายอย่างนะดูสิข้าพระองค์อยู่ในห้องครัวข้าพระองค์ไปสั่งแม่ครัวให้ทำอันนู้นอันนี้อันนี้ทำแกงส้มนะอันนี้ทำผัดกะเพรานะอันนี้ทำผัดไทยด้วยพระองค์ชอบ
อันนี้ทำต้มยำกุ้งนะเพราะเพิ่งไปทะเลมาเดี๋ยวเอาต้มยำกุ้งมาทำให้พระองค์เราวุ่นวายแล้วเรารู้สึกว่าเรารักพระเยซูแล้วเราจะทำบางสิ่งบางอย่างให้พระเยซูรับประทานเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเหนื่อยเสร็จปุ๊บมาทาก็วิ่งออกมาจากห้องครัวมาด่ามารีหรือเปล่าครับไม่เลยแต่ไปบอกใครครับไปพูดกับพระเยซูบอกพระเยซูข้าพระเจ้าเหนื่อยแทบตายช่วยบอกมารีให้มาช่วยข้าพระเจ้าหน่อยพระเยซูพูดชัดเจนมากบอกว่ามีเพียงแค่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สำคัญที่เขาทำแล้วจะให้เราเอาเขาออกจากสิ่งนั้นได้ยังไงก็คือการได้อยู่ใกล้ชิดพระเยซูหลายคนอาจจะรับใช้พระเจ้าเยอะข้าพระองค์ประกาศเยอะข้าพระองค์ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะทำไมชีวิตของข้าพระเจ้าไม่ได้รับการอวยพรเหมือนบางคนที่ไม่เห็นทำอะไรเลยเราจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นพี่น้องมันไม่สำคัญว่าท่านทำอะไรเยอะมันไม่สำคัญว่าเมื่อท่านทำอะไรเยอะแล้วท่านจะเป็นคนสำคัญที่พระเจ้าต้องโฟกัสมาที่ท่านและอวยพรท่านอย่างเดียวแต่ที่สำคัญก็คือว่าแม้ท่านไม่ทำอะไรท่านยังสำคัญกับพระเจ้าเพราะว่าท่านเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเพราะว่าท่านคือคนสำคัญของพระองค์ดังนั้นเองพระเจ้าจึงเรียกท่านว่าแก้วตาดวงใจเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้เรารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญแต่เราสำคัญอยู่แล้วเอเมนไหมครับแต่ที่สำคัญคืออะไรท่านต้องใกล้ชิดพระเจ้าต้องฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณต้องฝึกชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับแน่นอนว่าพระเจ้าจะฝึกท่านให้รับใช้ด้วยเช่นเดียวกันแต่จุดแรกต้องมาจากการที่ท่านรู้จักพระเจ้าดีแล้วท่านจึงจะรับใช้พระเจ้าด้วยความเข้มแข็งด้วยความสุขใจเช่นเดียวกันหลายคนไม่รู้จักพระเจ้าดีแต่ไปรับใช้พระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างนั่นจึงเป็นเหตุทำให้ท่านเหนื่อยอ่อนล้าและวันหนึ่งท่านก็เป็นไงครับฟิลขาดและท่านก็บายบายพระเจ้าไปและท่านก็เริ่มต่อว่าคนอื่นและท่านก็เริ่มเดินเข้าไปหาพระเยซูบอกพระเยซูไปเรียกคนอื่นมาทำบ้างข้าพระองค์ทำเยอะแล้วเดี๋ยวขอลาพักร้อน3วันเซ็นด้วยแล้วก็ไม่มาโบสถ์ดีกว่าพี่น้องผมอยากหนุนใจท่านโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวท่านต้องฝึกลูกในทางพระเจ้าตั้งแต่เด็กผมเห็นหลายครอบครัวมีแผนที่อยากจะพาลูกไปเรียนรู้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่ไม่เคยเห็นพามาโบสถ์เลยอยากหนุนใจท่านผมเห็นท่านวางแผนให้ลูกพัฒนาทักษะด้านนู้นด้านนี้แต่ลืมพัฒนาทักษะด้านฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้ขอให้ท่านเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าให้ลูกท่านเห็นถ้าท่านปฏิเสธรุ่นที่สองจะเมินเฉยเมื่อรุ่นที่สองเมินเฉยรุ่นที่สามจะปฏิเสธทางพระเจ้าเลยถ้าวันนี้ท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือท่านเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาถ้าท่านอยู่ปีหนึ่งปีสองจงเข้มแข็งให้เขาเห็นปีสี่จงเข้มแข็งให้ปีสามเห็นพี่น้องครับฝึกเขาในทางพระเจ้าในเรื่องชีวิตในฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับขอให้ท่านได้รับการหนุนน้ำใจขอให้พระเจ้าได้ตรัสกับท่านพี่น้องเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆพระองค์นั้นอยากให้เราใกล้ชิดพระองค์ปัญหายังมีแน่ไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษเป็นบุคคลปลอดปัญหาไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนมานานแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำมานานแล้วไม่ว่าท่านจะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรมากเท่าไหร่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นบุคคลปลอดปัญหาเพราะปัญหายังอยู่ในชีวิตของท่านแต่ที่สำคัญปัญหานั้นทำให้ท่านรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่วันนี้ถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้ายกปัญหาออกไปแต่ท่านไม่ได้สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าแต่ท่านไม่ได้เรียนรู้ใกล้ชิดพระเจ้าอย่าให้ปัญหาออกไปจากชีวิตท่านเลยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือการได้รู้จักพระเจ้าการได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องอย่าพลาดเมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตอย่าหนีปัญหาอย่าให้พระเจ้ามันเป็นแค่อุปกรณ์บอกยกออกไปเถอะแล้วท่านก็ไม่ได้รู้จากการทรงสถิตแล้วท่านก็ไม่ได้รู้จากชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้าเลยท่านพลาดอย่างยิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ต้องเชื่อเถอะครับว่าพระเจ้านั้นนำชีวิตของเรามาเพื่อเราจะรู้จักน้ำพระทัยพระองค์และเพื่อให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นอย่าหนีปัญหาแต่ต้องเดินติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่า
ช่องว่างระหว่างจุดที่เรายืนอยู่กับจุดที่พระเจ้าต้องการให้เราไปนั่นก็คือพายุที่ท่านต้องเผชิญอยู่นั่นคือพายุชีวิตที่ท่านต้องเผชิญอยู่แต่ท่านจะเผชิญด้วยความกล้าหาญด้วยใจขอบพระคุณด้วยใจที่ทอมลงต่อพระพักพระเจ้าได้อย่างไรก็โดยการมีชีวิตที่รู้จักพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่พระอาจารย์ที่สอนศาสนาเท่านั้นแต่พระองค์คือพระเจ้าสาวกรู้ทันทีเลยบอกว่าไม่ใช่พระเยซูแล้วที่เป็นพระอาจารย์นี่คือพระเจ้าทั้งหากท่านมาถึงจุดนี้หรือยังครับนี่คือพระเจ้ามองไปที่พระองค์เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าMm-hmm. มีเรื่องหนึ่งที่บอกเกี่ยวกับกาลสีเรือเก่าได้พูดไว้บอกว่าในท่ามกลางพายุรุนแรงเราทำได้เพียงอย่างเดียวทางเดียวที่จะรอดได้คือต้องนำเรือไปไว้ในที่บางแห่งและให้จอดอยู่ที่นั่นและริชาร์ดฟูลเลอร์ก็ให้ความเห็นต่อคำพูดของกาลาสีท่านนี้บอกว่าสิ่งนี้คริสเตียนจำเป็นต้องทำบางครั้งเหมือนกับอาจารย์เปาโลคุณไม่เห็นทั้งดวงอาทิตย์หรือดวงดาวและพายุที่พัดใส่คุณไม่เคยเล็กลงเลยเหตุผลช่วยคุณไม่ได้ประสบการณ์ในอดีตไม่สามารถทำให้เราตาสว่างขึ้นได้เหลือเพียงทางเดียวก็คือพึ่งพาพระเจ้าและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคลื่นหรือลมหรือทะเลที่เดือดฟ้าแลบฟ้าร้องหินโสโครกกระแสน้ำดังกึกก้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องควบคุมพวงมาลัยเรือให้ได้โดยยึดมั่นในความสัตย์ซื่อและความรักที่มีไม่เสื่อมคลายในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละคือที่ที่สงบที่ที่ท่านจะนำเรือชีวิตไปจอดไว้คือยึดพระเจ้าไว้ประสบการณ์ในอดีตช่วยไม่ได้ความรู้ช่วยไม่ได้ทักษะช่วยไม่ได้อย่างเดียวคือต้องพึ่งพาพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะพัฒนาชีวิตของท่านก็คือเรื่องชีวิตภายในกับพระเจ้าขอให้ท่านจำสองสิ่งนี้เสมอเมื่อเรือชีวิตของท่านเจอพายุ 1. พระเจ้ายังอยู่ที่นั่น 2. พระเจ้าจะฝึกให้ท่านเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องชีวิตภายในที่ไว้วางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ว่าพายุจะลูกใดชีวิตใดที่กระทบใส่ชีวิตของท่านไม่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนไม่ว่าจะประหลาดใจเพียงใดที่เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราจับจ้องไปที่พระองค์ให้เราวางใจในพระองค์พี่น้องให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้สิครับผมอยากให้ท่านเงียบๆกับพระเจ้าสักครู่อยากให้ดนตรีเล่นมะเร็งใช้เวลากับพระเจ้าสิครับหลายคนวันนี้มาเพื่อจักเพราะมีปัญหาและคาดหวังการอธิษฐานจากผู้นำหรือคาดหวังการอธิษฐานจากพี่น้องที่อยู่รอบข้างนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่จุดสำคัญผมอยากให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าแต่จุดสำคัญผมอยากให้ท่านพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องใคร่ครวญชิดตามพระวจนะพระเจ้าตอนนี้สิครับท่านกลัวทำไมเพราะคนที่อยู่ข้างท่านคือพระเจ้าผู้ทรงห้ามลมห้ามทะเลท่านเป็นผู้ใดหนอที่ห้ามลมห้ามทะเลได้เพราะว่าท่านคือพระเจ้าที่ท่านต้องสนิทสนมจนรู้จักและตัดสินใจและมั่นใจว่านี่แหละคือพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่พระอาจารย์เท่านั้นแต่เป็นพระเยซูใช้เวลากับพระเจ้าสิครับเวลานี
ี่น้องใช้เวลากับพระเจ้าสิครับพายุชีวิตมันยังพัดอยู่อย่าเป็นเหมือนสาวกวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วแต่ให้เป็นเหมือนพระเยซูที่นอนหลับสบายที่อยู่ท้ายเรือเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้และพระเจ้าก็อยากจะสอนสาวกและสอนเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันพระองค์อยากจะหนุนใจเราพระองค์จัดการได้จุดสำคัญไม่ใช่ว่าพระองค์จัดการได้หรือไม่ได้จุดสำคัญคือท่านเชื่อและวางใจในพระเจ้าหรือมองไปที่ปัญหาเท่านั้นพระเจ้าอยากให้ท่านกลับมาหาพระองค์ท่ามกลางพายุให้นำเรือชีวิตไปจอดไว้ในที่สงบสงบก็คืออยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าฮาเลลูยาYeah.
ที่เรายังหลับตาอยู่ในอาการที่สรรเสริญพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้ามีพี่น้องท่านไหนครับที่ท่านรู้สึกว่าเรือชีวิตของท่านกำลังประสบปัญหาบางอย่างและท่านต้องการรับคำอธิษฐานเผื่อและท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามาทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เพียงแค่ท่านหลุดจากปัญหาแต่ให้ท่านได้ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นถ้าท่านต้องการสิ่งนั้นพี่น้องยกมือขึ้นเราจะอธิษฐานด้วยกันกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์มีพี่น้องหลายท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้หรืออาจจะฟังออนไลน์อยู่ก็แล้วแต่ขอพระเจ้าโปรดทรงช่วยบัดนี้เรือชีวิตของเขานั้นอาจจะเจอพายุอาจจะเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์วันนี้ที่พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเรามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราแทนที่เราจะไปวิ่งวุ่นทำบางสิ่งบางอย่างจนลืมที่จะเชื่อว่าพระเจ้าคือพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเราวันนี้เรากลับใจใหม่เราเชื่อวางใจในพระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาห้ามลมห้ามพายุในชีวิตของเขาขอพระเจ้าให้เขาเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั่นขอให้เขาสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาเสมอพระองค์ไม่เคยหนีไปไหนไกลแต่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้ารักเราดุจแก้วตาดวงใจพระเจ้าต้องการฝึกชีวิตของเราให้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นผ่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโปรดทรงปลดปล่อยโปรดทรงนำการปลดปล่อยโปรดทรงทำให้เราลึกซึ้งในพระเจ้ามากขึ้นขอพระองค์โปรดทรงเมตตาโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงเป็นศิราเป็นที่กำบังเป็นที่เราทั้งหลายจะพึ่งพิงได้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ